ับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการตรวจกำลังของกล้ามเนื้อหลังจากที่เราตรวจเรื่องอื่นไปแล้วการตรวจ active movement การเคลื่อนไหวการ passive accessory นี้เวลาที่คนไข้เราอาจจะเช็ค power ของกำลังกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องง่ายๆก็คือเช็คตามทิศทางการเคลื่อนไหวนะครับอันที่หนึ่งสมมติว่าเจ็บแขนข้างซ้ายหัวไหล่ข้างซ้ายเราอาจจะเทสในท่าเฟกนะครับเฟกก็คือใช้แอนติเลียเดลตอยนะครับแล้วก็ตัวกล้ามเนื้ออีกตัวหนึ่งที่ช่วยก็คือโคโรโคแบคเทอริสอยู่ตรงนี้ให้คนไข้กางยกขึ้นไว้สู้กันสู้กันเจ็บไหมหรือแรงสู้ไหมอาจจะเปรียบเทียบข้างดีด้วยก็ได้ฮะยกนะครับยกพร้อมกันเลยสู้กันสู้กันเห็นไหมนี่เราเทสได้เลยถ้าเขาพอเรากดสู้กันแล้วบางทียั่วหรือปวดขึ้นมาก็อาจจะบ่งบอกถึงกล้ามเนื้อที่ใช้ทำงานนี้ก็ได้เห็นไหมนะครับอันนี้เป็นท่าเฟกนี้ต่อไปท่าง่ายๆเลยอันนี้เป็นการควิกเทสรวดเร็วกางแขนครับกางแขนสู้กันออกแรงต้านเห็นไหมถ้าต้านแล้วมีปัญหาก็แสดงว่าต้านในช่วงนี้ก่อน60องศาแรกก่อนกางครับสู้กันกางออกสู้กันแข็งสู้กันไหมขนาดข้างไหนเท่ากันเราต้องสังเกตนะครับแล้วก็กางในช่วงเกิน60องศาประมาณ90ก็ได้เห็นไหมถ้าตรงนี้อ่อนทำใหม่ครับสู้กันรู้สึกข้างขวาอ่อนเนาะนะเจ็บไหมถ้าออกแรงต้านมีเจ็บก็แสดงว่าซุปเปอร์สไปเนตัสถูกไหมก็เป็นการแยกโรคได้ว่ากล้ามเนื้อมันน่าจะอยู่ตรงนั้นทำใหม่ครับเจ็บไหมเนี่ยรู้สึกกล้ามเนื้ออ่อนปวดไหมมีปวดอยู่ด้วยนะครับก็อาจจะมีที่ตัวซุปเปอร์นะฮะเอ็กเทนนะครับเหยียดข้างหลังสู้กันสู้ดันสู้ออกแรงพอประมาณนะครับสู้กันเราเช็คดูสู้เอาไม้เจ็บคิวเลยจังเห็นไหมแสดงว่าเขามีกล้ามเนื้อตัวอะไรครับแล้วที่สมมติดอยทรายก็อาจจะมีเกี่ยวข้องที่ล้าอยู่เห็นไหมแล้วพาวเวอร์เราก็จะรู้เก่งไว้นะครับใช้เก่งดันสู้เก่งไว้จันจะดันไว้สู้กันโอ้ยตะคิวตะคิวเลยเห็นไหมปล่อยทีนี้ถ้าตะคิวเราก็ยืดกลับในท่าเฟกทายครับนะเวลาอันนี้เมื่อกี้อะไรตะคิวเก่งแสดงว่าเป็นแลตติสอะไรพวกนั้นหรือโพสิเลียเดลตอยอันนี้เราก็คลายช่วยเขาสเตรทเดี๋ยวก็หายโอเคเลยไหมบ่งบอกให้เราเห็นเลยไหมใช่ไหมบ่งบอกให้เราเห็นว่าเขาวีคหรือมีปัญหาเวลาเกร็งปั๊บมันจะเจ็บต่อไปในท่าสมมติกางออกนะกางออกสู้กันอันนี้เป็นอินฟาสไปเนตัสกับเทเลสไมเนอร์เจ็บไหมไม่เหมือนกับเมื่อกี้เห็นไหมเอาไปหุบเข้านะหุบเข้าสู้กันเราต้านไว้อันนี้เป็นซับสแคปูลาริสเจ็บไหมไม่เจ็บเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ได้ทั้งได้หมดหรือยังแอปดักในท่านี้หุบเข้าครับหุบเข้ารอมือต้านหุบเข้าไปโอเคไม่เจ็บเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการตรวจควิกเทสอย่างเร็วว่ากล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องทั้ง3 direction นะครับว่ามีอาการไงบ้างแต่ถ้าจากที่เราตรวจก็คือมีซุปเปอร์สไปเนตัสกับตัวเอ็กเทนเซอร์ก็คือ Latissimus smooth dorsi นะครับที่อาจจะเป็นปัญหาของเขาเราก็อาจจะคลำหารอยโรคต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นจบการตรวจควิกเทสนะครับควิกเทสเพื่อจากเวลาเราตรวจคนไข้อาจจะต้องรวดเร็วนิดนึง